วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องผู้สงสัยสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการพระคำนำชีวิตก็ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยครับทางโครงการพันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเป็นผู้ผลิตและเผยแพร่รายการนี้มาสู่คุณผู้ฟังนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพระพรจากพระคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ทางรายการของเราได้นำเสนอสู่คุณผู้ฟังเป็นประจำนั้นจะทำให้คุณผู้ฟังรักพระเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งรักในการที่จะสะสมพระดำรัสของพระเจ้าไว้ในจิตใจของท่านซึ่งรายการนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเป็นช่องทางเป็นทางเลือกอีกช่องทางหนึ่งที่จะให้คุณผู้ฟังได้มีโอกาสฟังพระคำของพระเจ้าเรียนรู้พระคำของพระเจ้านอกเหนือจากการอ่านพระคัมภีร์นอกเหนือจากการนั่งฟังนั่งเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้าในชั้นเรียนอย่างเป็นทางการเพราะว่าทุกวันนี้นะครับช่วงเวลาของเราก็มักจะมีความเร่งรีบกันเป็นส่วนใหญ่นะครับโดยเฉพาะท่านที่ต้องเดินทางไกลเข้าไปทำงานในตัวเมืองหรือในตัวอำเภอตัวจังหวัดหรือบางท่านก็ต้องขับรถขับเรือนะครับมีเวลาในการที่จะเดินทางอยู่บนท้องถนนก็ให้ท่านได้มีโอกาสที่จะฟังพระคำของพระเจ้าไปพร้อมๆกันในขณะที่เดินทางเพราะว่าเมื่อไปถึงที่ทำงานแล้วไปถึงบ้านแล้วเราก็จะวุ่นวายอยู่กับภารกิจต่างๆดังนั้นเมื่อเราเดินทางอยู่นะครับก็มีโอกาสที่จะเติมเต็มความเข้าใจเติมเต็มอาหารฝ่ายวิญญาณจิตของเราโดยการฟังพระคำของพระเจ้าให้รายการนี้เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยคุณที่จะเติบโตในทางขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าซึ่งเราได้นำมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ครับเราเรียนรู้ในพระธรรมผู้วินิจฉัยนะครับซึ่งเมื่อตอนที่แล้วเราก็เรียนรู้ไปในเรื่องราวของผู้วินิจฉัยหญิงคนหนึ่งชื่อนางเดโบรานะครับซึ่งนางก็เป็นผู้ที่ช่วยปลดปล่อยคนอิสราเอลให้พ้นจากการถูกกดขี่ข่มเหงโดยกษัตริย์ยาบินของคนคานาอันที่มีรถรบจำนวนมากที่มีอำนาจมีแสนยานุภาพซึ่งพวกเขาต้องทนทุกข์ทรมาน20ปีอยู่ภายใต้การควบคุมอยู่ภายใต้การกดดันของกษัตริย์ยาบินนะครับขอบคุณพระเจ้าที่เมื่อคนอิสราเอลได้ร้องทุกข์ต่อพระเจ้าในความยากลำบากของพวกเขานั้นพระเจ้าทรงเมตตาสงสารพวกเขาจึงได้ตรัสผ่านผู้เผยพระวจนะเดโบรามาอย่างบาราให้นำกำลังทหารไปต่อสู้กับกำลังทหารกองทัพของกษัตริย์ยาบินโดยมีสิเสราเป็นแม่ทัพของพระราชายาบินผู้ซึ่งมีความสามารถเก่งกาจในการสู้รบมากและเมื่อพระเจ้าได้มอบสิเสราและได้มอบยาบินมอบกองทัพของท่านให้อยู่ภายใต้การครอบครองการปกครองของคนอิสราเอลแล้วพวกเขาก็เริ่มดำเนินชีวิตออกจากทางของพระเจ้าไปอีกนะครับดังนั้นในพระธรรมผู้เผยพระวจนะตอนนี้ก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากที่คนอิสราเอลได้หันไปจากทางของพระเจ้าเขาลืมพระเจ้าอีกแล้วนะครับและพระเจ้าก็มอบเขาไว้ให้กับคนมีเดียนคนต่างชาติคอยกดขี่ข่มเหงคอยปล้นสะดมและแย่งชิงอาหารการกินของพวกเขาแย่งชิงสิ่งที่เขาเพาะปลูกแย่งชิงสัตว์เลี้ยงของพวกเขาไปกิน
ฝ่ายชายทั้งที่พวกเขาลงแรงทำแต่ไม่มีโอกาสได้กินไม่มีโอกาสได้ใช้ต้องดำเนินชีวิตอย่างหลบๆซ่อนๆนะครับวันนี้เราจะมาฟังพระวจนะธรรมของพระเจ้ากันต่อไปในพระธรรมผู้วินิจฉัยบทที่6นะครับตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อที่24ผมจะนำมาอ่านให้กับคุณผู้ฟังฟังเราจะได้เห็นว่าพระเจ้าได้ส่งผู้เผยพระวจนะมาช่วยในการดูแลปกป้องปลดปล่อยคนอิสราเอลให้พ้นจากการถูกกดขี่ข่มเหงจากชนต่างชาติจากชนมีเดียนนะครับเขาจะเป็นใครอย่างไรให้เรามาติดตามศึกษาเรียนรู้ด้วยกันครับในพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้ผู้วินิจฉัยบทที่6ข้อ1ถึงข้อ24ครับมีใจความดังต่อไปนี้ว่าและคนอิสราเอลก็ได้กระทำชั่วในสายพระเนตรของพระเจ้าและพระเจ้าทรงมอบเขาไว้ในมือของคนมีเดียน7ปีและมือของคนมีเดียนก็ชนะอิสราเอลเพราะคนมีเดียนเป็นเหตุประชาชนอิสราเอลจึงต้องทำที่ซ่อนอยู่ในภูเขาคือถ้ำและป้อมที่เข้มแข็งเพราะว่าคนอิสราเอลหว่านพืชเมื่อไรคนมีเดียนและคนอามาเลกและชาวตะวันออกก็ขึ้นมาสู้รบกับเขาเขามาตั้งค่ายไว้แล้วทำลายพืชผลแห่งแผ่นดินเสียไกลไปถึงเมืองกาซาไม่ให้มีเครื่องบริโภคเหลือในอิสราเอลเลยไม่ว่าแกะหรือวัวหรือลาเพราะว่าคนเหล่านั้นจะขึ้นมาพร้อมทั้งฝูงสัตว์และเต็นท์เขามาเหมือนตั กแตนเป็นฝูงทั้งคนและอูฐก็นับไม่ถ้วนเมื่อเขาเข้ามาเขาก็ทำลายแผ่นดินเสียอย่างนี้แหละพวกอิสราเอลจึงตกต่ำลงมากเพราะคนมีเดียนคนอิสราเอลก็ร้องทุกข์ถึงพระเจ้าขอให้ทรงช่วยเหลือเมื่อคนอิสราเอลร้องทุกข์ถึงพระเจ้าเพราะคนมีเดียนพระเจ้าก็ทรงใช้ผู้เผยพระวจนะคนหนึ่งให้มาหาคนอิสราเอลผู้นั้นพูดกับเขาทั้งหลายว่าพระเยโฮวาพระเจ้าของอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าเราได้นำพวกเจ้าขึ้นมาจากอียิปต์นำเจ้าออกมาจากแดนทาสและเราได้ช่วยเจ้าให้พ้นจากเงื้อมมือของชาวอียิปต์และให้พ้นจากมือของบรรดาผู้ที่บีบบังคับเจ้าและขับไล่เขาให้ออกไปเสียให้พ้นหน้าเจ้าและมอบแผ่นดินของเขาให้แก่เจ้าและเราบอกกับเจ้าว่าเราคือพระเยโฮวาพระเจ้าของเจ้าเจ้าอย่าเกรงกลัวพระของคนอาโมไรในแผ่นดินของเขาซึ่งเจ้าอาศัยอยู่นั้นแต่เจ้าทั้งหลายหาได้ฟังเสียงของเราไม่ฝ่ายทูตของพระเจ้ามานั่งอยู่ที่ใต้ต้นก่อที่ตำบลโอฟราซึ่งเป็นของโยอาดตระกูลอาบีเยเซอร์ฝ่ายกิเดโอนบุตรของท่านกำลังนวดข้าวสาลีอยู่ในบ่อย่ำองุ่นเพื่อซ่อนให้พ้นตาคนมีเดียนทูตของพระเจ้าปรากฏแก่กิเดโอนพูดกับเขาว่าเจ้าบุรุษผู้กล้าหาญเอ๋ยพระเจ้าทรงสถิตกับเจ้ากิเดโอนจึงทูลท่านผู้นั้นว่าท่านเจ้าข้าถ้าพระเจ้าทรงสถิตกับพวกเราแล้วฉะไหนเหตุเหล่านี้จึงเกิดขึ้นแก่เราเล่าและการอัศจรรย์ต่างๆของพระองค์ซึ่งปู่ย่าตายายเคยเล่าให้เราฟังว่าพระเจ้าทรงนำเราออกจากอียิปต์มิใช่หรือแต่สมัยนี้พระเจ้าทรงทอดทิ้งเราเสียแล้วและทรงมอบเราไว้ในมือของพวกมีเดียนและพระเจ้าทรงหันมาหาเขาต
รัสว่าจงไปช่วยคนอิสราเอลให้พ้นจากเงื้อมมือของพวกมีเดียนด้วยกำลังของเจ้านี่แหละเราใช้เจ้าให้ไปแล้วมิใช่หรือกิเดโอนจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์จะช่วยอิสราเอลได้อย่างไรดูเถิดตระกูลบิดาของข้าพระองค์ต่ำต้อยที่สุดในเผ่ามนัสเสและตัวข้าพระองค์ก็เป็นคนเล็กน้อยที่สุดในครอบครัวของข้าพระองค์พระเจ้าตรัสกับเขาว่าแต่เราจะอยู่กับเจ้าแน่และเจ้าจะได้โจมตีคนมีเดียนยังกับตีคนคนเดียวเขาก็ทูลพระองค์ว่าถ้าบัดนี้ข้าพระองค์เป็นที่พอพระทัยของพระองค์ขอพระองค์โปรดให้ข้าพระองค์เห็นหมายสำคัญว่าผู้ที่พูดอยู่กับข้าพระองค์นี้คือพระองค์เองขอพระองค์อย่าเสด็จไปเสียจากที่นี่จนกว่าข้าพระองค์จะกลับมาหาพระองค์และนำของมาตั้งถวายต่อพระพักและพระองค์ตรัสว่าเราจะคอยอยู่จนกว่าเจ้าจะกลับมาอีกกิเดโอนก็กลับเข้าบ้านจัดลูกแพะตัวหนึ่งกับแป้งเอฟาหนึ่งทำขนมไร้เชื้อเขาเอาเนื้อใส่กระจาดส่วนน้ำแกงใส่ในหม้อนำสิ่งเหล่านี้มาถวายพระองค์ที่ใต้ต้นก่อหลวงและทูตของพระเจ้าบอกเขาว่าจงเอาเนื้อและขนมไร้เชื้อวางไว้บนศิลานี้เทน้ำแกงราดของเหล่านั้นกิเดโอนก็กระทำตามแล้วทูตของพระเจ้าก็เอาปลายไม้ที่ถืออยู่แตะต้องเนื้อและขนมไร้เชื้อและมีไฟลุกขึ้นมาจากศิลาไม้เนื้อและขนมไร้เชื้อจนหมดและทูตของพระเจ้าก็หายไปพ้นสายตาของเขากิเดโอนก็ทราบว่าเป็นทูตของพระเจ้าจริงและกิเดโอนพูดว่าข้าแต่พระเจ้าบัดนี้ข้าพระองค์ได้เห็นทูตของพระเจ้าต่อหน้าต่อตาอานิจจาเอ๋ยแต่พระเจ้าตรัสกับกิเดโอนว่าสวัสดีภาพจงมีอยู่แก่เจ้าเจ้าอย่ากลัวเลยเพราะเจ้าจะไม่ตายฝ่ายกิเดโอนก็สร้างแท่นบูชาแท่นหนึ่งถวายพระเจ้าที่นั่นและเรียกตำบล นั้นว่าพระเจ้าคือสวัสดีภาพทุกวันนี้แท่นนั้นก็ยังอยู่ที่โอฟราซึ่งเป็นของตระกูลอาบีเยเซอร์คุณผู้ฟังครับหลายครั้งเราทั้งหลายก็มีความสงสัยและมีข้อต่อรองมากมายเช่นเดียวกับกิเดโอนหรือเปล่าครับในการที่เราจะรับใช้พระเจ้าในการที่เราจะอุทิศตัวเพื่องานของพระเจ้าผมเคยได้ยินเคยได้ฟังคนหลายคนพี่น้องมากมายนะครับมักจะมีข้อต่อรองมักจะมีเหตุผลเงื่อนไขเยอะแยะคล้ายๆกับกิเดโอนนะครับว่าตัวเขาขาดกำลังขาดสติปัญญาไม่ได้เรียนจบพระคริสตธรรมและเป็นคนเล็กน้อยเป็นคนที่ไม่มีความสามารถในการพูดและมีภาระมีปัญหามากมายมีความเจ็บไข้ได้ป่วยมีนู่นนี่นั่นเป็นเงื่อนไขมากมายคุณผู้ฟังครับท่าทีเหล่านี้อยากให้มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราอีกต่อไปนะครับแม้ว่ามันจะเป็นความจริงอย่างนั้นแต่เราขอบคุณพระเจ้าจงขอบคุณพระเจ้าในความเล็กน้อยในอุปสรรคปัญหาความทุกข์ยากประสบการณ์เจ็บปวดที่เรากำลังพบกำลังเจออยู่นั้นเมื่อพระเจ้าเรียกใช้พระเจ้าจะเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นสิ่งที่ดีสนับสนุนพันธกิจของพระเจ้าให้สำเร็จได้ตามพระประสงค์ของพระองค์ไม่ใช่ด้วยกำลังของเรานะครับผมรู้สึกประทับใจในท่าทีของกิเดโอนในตอนสุดท้ายเมื่อเขาตอบสนองการทรงเรียกของพระเจ้าเขาบอกว่าแท้ที่จริงเขาได้เห็นพระพักของพระเจ้าเขาได้พบพระเจ้า
ตัวต่อตัวแล้วเขาก็บอกว่าอนิจจาเอ๋ยตัวข้านี้คงต้องตายเป็นแน่เพราะคนที่เห็นพระเจ้าจะต้องตายคุณผู้ฟังครับแต่ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าอย่ากลัวเลยสวัสดิภาพจงมีแก่เจ้าเจ้าจะไม่ตายนั่นหมายความว่าปัญหาความคิดกรอบหรือมุมมองของมนุษย์ไม่สามารถที่จะมาเป็นเงื่อนไขในการที่พระเจ้าจะใช้มนุษย์คนหนึ่งคนใดให้ปรนนิบัติรับใช้พระองค์ได้นะครับคุณผู้ฟังครับจากพระธรรมของพระเจ้าวันนี้เราเห็นว่าพระคำของพระเจ้าเริ่มต้นว่าคนอิสราเอลได้กระทำชั่วในสายพระเนตรของพระเจ้าดังนั้นพระเจ้าจึงมอบพวกเขาไว้ในมือของคนมีเดียนซึ่งเวลานี้ใช้ช่วงเวลานานถึง7ปีด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังครับดังนั้นการที่คนมีเดียนกดขี่ข่มเหงคนอิสราเอลนั้นมีผลกระทบต่อคนอิสราเอลทุกเผ่าทุกผู้ทุกคนครับนี่ก็รวมถึงกิเดโอนด้วยนะครับทุกคนก็จะมีคำถามคล้ายๆกันเกี่ยวกับความสัตย์ซื่อของพระเจ้าที่มีต่อพันธสัญญาของพระองค์ที่พระองค์ทรงให้ไว้กับประชากรของพระองค์สิ่งที่น่าสนใจในตอนนี้ก็คือว่าคนอิสราเอลพวกเขายังไม่สำนึกและไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าความทุกข์ยากลำบากการอดอยากการกดขี่ข่มเหงของชาวมีเดียนที่พวกเขาต้องเจออยู่ในเวลานี้เป็นเพราะพวกเขากบฏขัดขืนต่อพระบัญชาของพระเจ้าและกระทำชั่วในสายพระเนตรของพระเจ้าไม่ได้เกี่ยวกับความสัตย์ซื่อของพระเจ้าที่รักษาพันธสัญญาของพระองค์หรือไม่นะครับและในบทนี้เราก็ได้เห็นอธิปไตยของพระเจ้าพระประสงค์ของพระองค์ที่จะช่วยปลดปล่อยประชากรของพระองค์ที่พระองค์ทรงรักให้พ้นจากความทุกข์ยากลำบากแม้ว่าพวกเขายังดื้อดึงและไม่ยอมรับว่าพวกเขาเป็นผู้ที่กระทำความผิดต่อพระสัญญาของพระเจ้าก็ตามนะครับในตอนนี้เราเห็นว่าที่พระเจ้าทรงเรียกกิเดโอนให้ปลดปล่อยคนอิสราเอลจากคนมีเดียนนั้นเป็นพระคุณในการช่วยให้รอดเป็นการเริ่มต้นจากเบื้องบนที่มาถึงโดยให้เปล่าแม้เมื่ออิสราเอลยังไม่มีแม้แต่ความตั้งใจแนวโน้มที่จะกลับใจเลยนะครับเรื่องราวการทรงเรียกกิเดโอนทำให้เรานึกถึงการทรงเรียกโมเสสที่พระเจ้าได้ทรงบ่งชี้ว่ากิเดโอนจะเจริญรอยตามโมเสสในการนำอิสราเอลออกจากการกดขี่ของคนต่างชาติถือได้ว่าเป็นการอพยพครั้งใหม่ไม่ว่าจะดูเหมือนและเป็นไปไม่ได้ทั้งนี้เพราะความขี้ขลาดความขี้กลัวของกิเดโอนแต่กิเดโอนจะเป็นเครื่องมือที่พระเจ้าใช้ให้ทำการอัศจรรย์โดยผ่านตัวของเขาเองซึ่งเมื่อก่อนหน้านี้เขาเป็นคนหนึ่งที่ร้องทุกข์ต่อพระเจ้าขอพระเจ้าส่งคนมาช่วยปลดปล่อยพวกเขาให้พ้นจากการกดขี่ข่มเหงในคราวนี้แต่ปรากฏว่าพระเจ้ากลับใช้กิเดโอนเองให้กระทำพันธกิจของพระเจ้านี้นะครับดังนั้นคุณผู้ฟังครับเมื่อเราติดตามพระเจ้าเมื่อเราอยู่กับพระเจ้าเราจงพร้อมอยู่เสมอว่าพระเจ้าอาจจะเรียกใช้เราเมื่อใดก็ได้ให้เป็นคนคนนั้นที่จะกระทำกิจการของพระเจ้าเพื่อช่วยปลดปล่อยประชาชาติให้พ้นจากการกดขี่ข่มเหงในฝ่ายวิญญาณได้ตลอดเวลาขอให้เราพร้อมที่จะรับการทรงเรียกนั้นนะครับคุณผู้ฟังครับทางโครงการพันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวจะขอนำรายการนี้อำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปขอพระเจ้าได้ทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกๆ ท่านสวัสดีครับเมื่อพระเจ้าตรัสเรียกคือเสียงแผ่วกังวานแล้วดังว่าเจ้ารักเราหรือองค์พระคริสต์ทรงเรียกชื่อทาง
ียบประดุจสูงค่ากว่าสิ่งใดให้เรารักต่อพระองค์ด้วยสุดใจและเทิดไว้เหนือกว่าค่าชีวิตเปรียบประดุจ